มายถึงว่าคือเขาก็เซอร์ไพรส์แล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวนึกว่าจะพาแบบไปล่องเรืออะไรเงี้ยปรากฏเปล่าค่ะพาไปเที่ยวห้องใหม่เฉยอันนี้เพื่อเราเลยไหมฮะห้องดูว่าซื้อให้ไปเที่ยวเล่นค่ะไปเที่ยวเล่นเฉยๆนะว่าเป็นชื่อเราห้องใหม่ไปเที่ยวเล่นไปเยี่ยมเยียนค่ะเขาเราไปห้องนี้ยังไงคือเขาบอกว่าจะพาไปดินเนอร์วันเกิดแล้วบอกว่าจะพาไปล่องเรือแต่เขาก็เล่าสถานการณ์มากมายว่าที่ร้านเนี่ยนะเราต้องเดินผ่านวัดนะเราต้องลงเรือแล้วจะมีพายเรือเล่นด้วยแล้วก็ไป Google เราก็อยากรู้ว่าจะพาไปที่ไหนจะได้แต่งหน้าทำผมต่างๆใครก็ไม่เจอ Google ยังไงก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอแวะไปเซ็นเอกสารก่อนเพราะว่าเหมือนเพิ่งทำธุระกรรมเสร็จอะไรเงี้ยมันมีแบบเราก็ไปมีดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยก็แบบมีเชฟมาแล้วแบบอ้าวแล้วเรือหนูอะไม่มีแสดงว่าก่อนแรกนี่คือเชื่อไปแล้วมีคำว่าได้ลองเชื่อคนง่ายแล้วเจอแบบนั้นค่ะข้างคูเลยไหมคะพอเจอไม่ขนาดนั้นค่ะในละครดราม่าช่างปูกว่านี้จริงจริงมันเซอร์ไพรส์ไหมมันเซอร์ไพรส์กว่าสิ่งที่เราคิดไว้เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรไปเลยก็คิดว่าคงไปแบบบอกว่าล่องเรือก็คงไปล่องเรือกินข้าวที่แบบว่าเขาก็จะมีแบบนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่เขาจะเป็นตรงแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยก็จินตนาการว่ามันก็คงอยู่ตรงนั้นแหละหลายคนอิจฉาไปแล้วลงถูกใจไหมครับคนที่คิดดีค่ะว่าอาหารอร่อยมากเลยค่ะอันนี้คือความแบบความรู้ร้านความกำลังร้านเบอร์วังก็ต้องดีใจกับพี่เขาด้วยไม่ใช่ดีใจกับหนูเพราะว่าค่ะเราไปเที่ยวเล่นต้องร้ายของเขาเหมือนมันมีประโยคที่บอกว่าแบบจะทำให้มีน้ำซุปพี่เขาเป็นคนแบบว่าปากหวานนะคะเป็นคนที่แบบว่าชอบมีคำศัพท์อะไรโรแมนติกของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พิมพ์แอคชั่นลงไปด้วยเขาเป็นเราวันนั้นเรารู้สึกว่าตัวเองเราเหมือนเจ้าหญิงเขาดูแลเด็กแค่เราก็สมาจดแล้วก็เราก็สวยช่างแต่งหน้าดีอ่ะหน้าผมพร้อมแล้วก็วันนี้เราก็สวยอยู่นะพี่เขาโรแมนติกแค่ดูแลเราเขาเป็นคนแบบหวานนะคะแบบว่าไม่ต้องขออะไรเขาก็จะจัดการให้หมดเลยเหมือนรู้ใจเราด้วยใช่เขาเป็นคนสวีทกับหนูจะแบบไม่ค่อยสวีทแล้วเฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนมีรายละเอียดเลยค่ะคนนั้นคือแบบเราอยากได้อยู่แล้วหรือว่าเขาตั้งใจชอบกดไลค์ในไอจีชอบช้อปปิ้งออนไลน์อะแบบว่านี่ส่งไปเรื่อยของเราชอบอะไรแล้วก็แบบนะตามใจผู้หญิงค่ะก็พอร้านนี่นู่นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแอบไปเห็นว่าแบบแอบไปกดไลค์รูปอยู่อะไรเงี้ยค่ะถูกใจได้ไหมคะว่าเนี่ยโอ้ขอแบบมีผู้หญิงแฮปปี้ไปแล้วค่ะเพราะว่าแบบของสวยๆงามๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณอิจฉาแฟนเปย์มากของขวัญค่ะของขวัญวันเกิดไม่ได้ซื้อให้ทุกวันปีละหนอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญถือว่าเป็นสายสปอร์ตแบบไหนค่ะทุกเรื่องราวไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะแบบว่าหามาให้อะไรไม่ได้เรียกว่าอยากได้อะไรก็หามาให้คือด้วยความที่ว่าเขาตัวกว่าหนูตั้ง11ปีเลยเนี่ยเวลาสมมติหนูทำงานอ่ะเขาก็จะให้พื้นที่เราเต็มที่เลยจะทำอะไรก็คือแล้วแต่เราเลยเพราะเขาก็แบบโตแล้วไม่มานั่งแบบพี่จะ1 2 3 4เลยเนี่ยค่ะครอบครัวก็ห่างกันเยอะอายุมันเยอะตอนแรกก็คิดนะคะแต่ว่าพอดีไม่เลยค่ะเขาแบบว่าวัยรุ่นมากดูจีวัยรุ่นมากแบบเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะยังกับแพงเอายังทำอะไรเหมือนวัยรุ่นค่ะเปิดเพลงที่ส้มมารีฟังทุกวันหลังนี่เต้นแบ็คพิงให้หนูดูจริงเหรอจริงนางแบบไม่ได้เพื่อเราหรือเปล่าไม่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแบบเปิดแบ็คพิงดูทุกวันแล้วแบบไปที่เต้นได้อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าแบบลงตัวเนาะถึงแบบอายุต่างกันใช่ค่ะถือว่าแบบอายุไม่ได้แบบไม่ได้มีแก๊ปขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคบกันนานแค่ไหนแล้วนะคะคบกี่ปีแล้วเกือบ2ปีค่ะปีต้นปีหน้าก็จะ2ปีหนูนับเร็วมั้ยป่ะอย่างสภาพตอนนี้เป็นยังไงหนูว่าขาก็น่าจะประมาณ 90% แล้วเพราะว่าคือส่วนที่หักเนี่ยมันสมานเรียบร้อยแต่ว่ากล้ามเนื้อค่ะเพราะว่ามันแบบเวลามันผ่าหมอบอกว่ามันแบบเหมือนหมูอ่ะเขาบอกว่าเขาจะต้อง
ฉีกเนื้อออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องใช้เวลาแบบค่อยๆฟื้นฟูค่ะหมอบอกว่าประมาณปีหนึ่งถึงจะแบบ 100% ไปเตะบอลไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบว่านี่แหละค่ะกีฬาจีนแดงนั่นก็เป็นจีนเล่นอะไรก็ถ้าที่เขาจะมีตารางกายภาพอยู่แล้วคุณหมอดูแลดีกว่าหนูน่าจะดูแลอะไรไม่ไหวค่ะทำอะไรที่บ้านแล้วแบบหายไวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงที่ค่ะปีนี้รายการแข่งรถมันยังชะลอไปอยู่เพราะว่าแบบเรื่องไวรัสอะไรเงี้ยค่ะก็ปลายปีน่าจะมีการขอรถหรือว่าหากิจกรรมทำเร็วบ้างความชอบเขาเราก็ว่าไม่ได้ค่ะแต่ว่าเรานั่งรถเนี่ยเรายังประหม่ากลัวอยู่นะครับรถไม่ได้ตกใจจริงๆมันก็แบบว่าไม่ได้ตกใจมากคืออาจจะแข่งรถอยู่แล้วอ่ะอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยเราก็แบบมีสติก็เลยไม่ได้กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องขับรถไปไหนมาไหนเองแล้วก็เราต้องมีสติเพราะว่าถ้าเราแพนิคเลยเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตไม่ได้เรื่องคดีถึงไหนแล้วคะที่เป็นก่อนหน้านั้นที่บอกว่าจะเอาเรื่องของคนโทรค่ะก็มีเคสนึงที่ถูกเปรียบเทียบปรับไปเรียบร้อยค่ะที่ตำรวจกับพี่ทนายก็ดำเนินเรื่องให้คือตำรวจเขาก็เปรียบเทียบปรับยังมีอยู่หลายอยู่ค่ะว่าก็ใช่ไหมคะมันผ่านขั้นตอนก็จะคือคุณตำรวจเขาพอสืบชื่อที่อยู่อะไรได้แล้วเนี่ยคุณตำรวจเขาก็จะส่งจดหมายเรียกไปพอเรียกมาพบที่สน.ก็มีการพูดคุยเปรียบเทียบปรับซึ่งเราก็ยังดำเนินต่อเพราะว่าเอกสารอะไรเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทนายหมายก็คอยฟังข่าวจากทนายแต่ในเรื่องของความรู้สึกเรามีการระบบลงข้ามแบ่งแล้วเราก็ตั้งใจได้ซื้อหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมันเกิดแล้วอ่ะเราก็ไปให้เจ้าหน้าที่จัดการใช่ไหมคะส่วนมันจะมากน้อยยังไงค่ะคือหนูให้เป็นหน้าที่ของตำรวจคือยังไงก็ได้เลยก็คือแล้วแต่กฎหมายเขาระบุ